ปรากฏการณ์แรกของประเทศไทยกับการทดลองอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั้งส่วนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ Galaxy Space บริษัทชั้นนำด้านกิจการอวกาศของจีนได้พัฒนาระบบเครือข่ายบรอดแบนด์ในชื่อ Mini Spider โดยบูรณาการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำจำนวน6ดวงพร้อมกับส่วนภาคพื้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ร่วมพัฒนาและจัดตั้งสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในพื้นที่มหาวิทยาลัยเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาวิจัยและทดลองระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั้งส่วนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและสถานีลูกข่ายสำหรับผู้ใช้บริการและในอนาคตจะขยายความร่วมมือนี้ไปยังหน่วยงานภาครัฐองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อคิดค้นทดลองและพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพของคนไทยในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป